วางแผนการเทรดทองนะครับเริ่มต้นกันที่ Palm Frame Day นะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับ Week เป็นแนวโน้มขาลงนะแล้วก็มัน เป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าย่อนะครับอ่ะก่อนอื่นเราก็มาตีแนวรับแนวต้านกันก่อนนะแนวรับแนวต้านเพื่อดูกรอบการเคลื่อนไหวของราคานะครับมันเสร็จแล้วมาดูวิกวิกมีไฮตรงนี้นะแล้วก็มีไฮตรงนี้มีแนวรับตรงนี้ด้วยนะเดในลักษณะแบบนี้เคลื่อนที่แคบนะอยู่ในกรอบแคบๆนะครับ4 ชั่วโมงเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแคบๆแบบนี้แต่ว่าขาขึ้นได้เปรียบนะขาขึ้นได้เปรียบนะเยอะไปไหมเยอะไปเงินเริ่มไหลเข้านะยังเคลื่อนที่อยู่ในกรอบนี้นะตัวทองยังอยู่ในกรอบนี้แหละเป็นเส้นปะเปลี่ยนไหมประมาณนี้นะก็คือเขาจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบบริเวณผมเปลี่ยนเป็นสีแดง1728นะ1728ตัวเลขกลมๆถึงสีเหลืองเอาเป็นสีเหลืองอ๋อทำไมมี2เส้นเหรอนี่นะ1728ถึง1886นะในไทม์เฟรมเดย์นะมันเป็นไซด์เวย์อัพแบบนี้นะครับถ้ามองก็เทรดขาเด้งนะครับขาบายได้เปรียบนะขาบายได้เปรียบขาบายได้เปรียบนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแผนการเทรดทองนะถ้าลงมาบริเวณ 1,728 แล้วไม่หลุดนะครับเราเปิดเซลล์เพื่อรอไปขายที่นู่นเลย1786นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับ